ครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691 True Knowledge ช่อง74นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-198 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Superview รถแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณรันสต็อปเบรกมั่นใจใช้รันสต็อป02-224-6580-2นะครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS กันพี่เอกถามเกี่ยวกับว่ารถรุ่นไหนครับยิ่งขับยิ่งแพงยิ่งขับยิ่งแพงใช่คือหมายความว่าจะซื้อรถที่มันมีอนาคตถูกไหมครับผมคือจริงๆมันถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่คุณต้องซื้อให้มันถูกก่อนคือถ้าอย่างวันนี้มินิถูกป่ะครับวันนี้ถ้าคุณจะซื้อวันนี้มินิคุณก็ต้องซื้อจอนคูเปอร์ตัวที่เป็น GP อ่ะไม่ว่าจะเป็น GP 1 GP 2แต่นั่นคือหมายความว่าในตลาดราคาคันหนึ่ง1.6 ล้านคุณอาจจะต้องซื้อได้แค่ประมาณล้านต้นๆต้องไปเสาะหารถมาถูกป่ะที่เป็นมินิตัวคูเปอร์เอส2ที่นั่งเบาะหลังแข็งโรบาร์รอบคันหรือต้องเล่นเป็นตัวลิมิเต็ดที่เขาก็ไม่แน่นะเพราะเมืองไทยก็เล่นไม่เหมือนชาวบ้านเขาอีกนึกว่าบทจะฮิตขึ้นมาก็ฮิตนึกจะไม่ฮิตขึ้นมาเฟอร์รารี่ก็จ่อยไปหลายรุ่นนะปอร์เช่ตอนนั้นเขาเกณฑ์กันว่า911ตัว50ปีแอนนิเวอร์ซารีจะฮิตกันครับซื้อมากันใหญ่เลยกากเก็บขึ้นแน่ๆที่ไหนได้ลงซะงั้นนั่นมันพูดยากครับ Civic EK 3ประตูเงี้ยใครจะไปคิดรถง่อยๆซื้อมามีกำไรซะงั้นราคาไม่ตกใช่ถูกป่ะหรือInnega DC5 ฮะรถแท้อย่างเงี้ยแต่ที่เห็นภาพชัดนะคุณผู้ชมเป็นรถคันแรกที่ผมเห็นแล้วราคาอยู่ไงอยู่งั้นจนถึงทุกวันนี้นะครับ Acura NSX แถมให้คัน i7 ราคาไม่ร่วงใช่200 SX กี่ปีแล้วก็ไม่รู้ราคาก็ยังเกือบเท่าตอนออกป้ายแดงอยู่เลยคือบอกเนี่ยนะบอกไม่ได้จริงๆเรื่องพวกนี้มันแล้วแต่มีเท่าไหร่ก็มาหมดอันนี้พวกนี้มีกำไรพูดไม่ได้มันก็มีคนเล่นรถที่เขามีกำไรเขาก็มีนะแต่ว่าเขารถมันก็ไม่ใช่รถอย่างเดียวมันก็คนเล่นรถเขาได้กำไรจากรถมาเขาก็มีครับเมื่อก่อนเขาบอกว่ารถสองประตูเนี่ยซื้อไปเก็บไว้เถอะไม่มีราคาไม่ตกมันก็ไม่แน่ไปซื้อไอ้นี่ไว้ไงไอ้โอเปิลคอร์ซ่าเก็บไว้โอ้โหนรกเลยมันไม่ได้นะของตัวต้องดูรถด้วยนะเอาฟ้าสไปเดอร์อย่างเงี้ยอยู่ไงหน้ามืดเลยเฟียสอาบาส500อันนี้พอได้แต่ถ้าเป็นรุ่นลิมิเต็ดเขาก็ยังเล่นกันอยู่นะครับ695ที่บูโต้อะไรเขาก็ยังเล่นกันอยู่อ่ะมาดูอีกเรื่องนึงเขาถามว่าถึงรถพวก 3.0e เนี่ยที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยผู้หญิงถามมาบอกว่าถ้าไม่เสียบปลั๊กชาร์จไฟเลยจะมีผลเสียมั้ยคะมาถึงรถที่เป็นปลั๊กอินทั้งหลายแล้วถ้าไม่เสียบปลั๊กเลยอ่ะก็ไม่ได้เป็นไรนี่ฮะมีผลเสียไหมมันก็ชาร์จด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเอาไปวิ่งมันก็ระบบมันก็ชาร์จกลับมาด้วยตัวมันเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะใช้มันนะมันมีอยู่ควรจะได้ใช้อุปกรณ์ทั้งหลายแหละเนี่ยเสียบไม่เป็นเท่าไหร่แล้วอีกอย่างคือถ้าไม่ใช้เลยมันก็อาจจะเสียหายเร็วกว่าที่เราได้ใช้งานใช้โชว์เพื่อนเขินอุปกรณ์พวกนี้ก็มีคือถ้าบ้านมีโรงรถมีปลั๊กก็ลองเสียบดูบ้างมีโอกาสก็ลองดูใช่แล้วนานๆใช้ทีก็ได้เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนคงไม่มีเวลามานั่งเสียบปลั๊กอะไรอยู่ทุกคนที่ทำงานก็ทิ้งสายไว้ที่บ้านเลยพอมาถึงบ้านเขาก็เปิดฝาแล้วก็ปลั๊กเข้าไปก็จบแล้วและอย่างนึงคือบ้านเราไม่ได้มีที่เสียบเยอะแยะเหมือนต่างประเทศก็ถ้าบ้านมีโรงรถก็น่าทำถ้าทำที่บ้านเลยถ้าโรงรถมีปลั๊กไฟคุณก็สาดสายมันก็แค่อย่างมากก็ถอดปลั๊กหัวท้ายเขามาถึงก็เอารถมาถึงก็เสียบเข้าไปปุ๊บก็เสียบปลั๊กเข้าไปก็เสียบปลั๊กชาร์จใช่เช้ามาก็ดึงปลั๊กออกสองได้ก็จบครับนะประมาณนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนิสสันฟรอนเทียร์ตอนนี้ยังแน่เล่นไหมครับก็ยังเป็นรถที่เขาก็ยังฮิตกันอยู่นะก็ขอนใจแต่ยังหวัดก็รถใช้งานตัววายดี25ใช่ไหมที่เขาฮิตกันนะฮะทุกวันนี้คนที่มองรถกระบะมือสองราคาถูกๆเนี่ยนะก็ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกเหมือนกันนะที่สันฟอนเทียใช่เพราะฟอนเทียยังไงก็วันนี้นะไมตี้เอ็กซ์เริ่มหายจากตลาดเขาบอกมันอึดถึกทนนะฮะพี่เอ็กซ์นี่สายที่สันใช่ไหมฟอนเทียคือฟอนเทียเนี่ยจะมีเครื่องยนต์ให้ใช้หลายตัวมากต้องไล่ไปตามปีตั้งแต่ยุคปีประมาณ95 94 95จะมีเครื่อง BD นะครับก่อนหน้าฝาแดงใช่ครับ BD แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นฟอนเทียจริงๆแล้วน่ะจะเริ่มต้นด้วย TD 27TD 27หลังจากนั้นปุ๊บช่วงปี2000จะใช้เครื่อง Box ZD ครับ
แล้วก็หลังจากนั้นอีกก็จะปรับมาใช้ TD อีกครั้งนึงแล้วก็เป็น TD 25อีกครั้งนึงโหเครื่องเยอะแยะมากเลยแต่ว่าจุดเด่นเลยของเครื่องของรถ Big M หรือรถ Frontier อะไรก็คือแชสซีแข็งเน้นงานบรรทุกยุคก่อนที่จะมีกระบะยุค D-Max หรือ Vigo เนี่ย Frontier คือเบอร์หนึ่งของรถ Big M อ่ะคือเจ้าตลาดรถบรรทุกของเมื่อก่อนเนี่ยใช่ก่อนจะมาเป็น Toyota Isuzu เนี่ยใช่เมื่อก่อนใน Big M คือรถบรรทุกของทั้งนั้นเลยนะสมัยก่อนเขาถามว่าจริงไหมฮะถ้าเกิดขับทางไกล100กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยนะ Civic เนี่ยประหยัดกว่า Armada ขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้แล้วก็น้ำหนักบรรทุกนะครับผมว่าจริงๆน่าจะจริงนะเพราะ Armada เนี่ยตัวใหญ่แต่ขาเล็กมันก็แบกน้ำหนักอยู่ก็อย่างนี้รถเครื่องยนต์เล็กๆนะที่เขาออกแบบมาอย่างพวก Eco Car ทั้งหลายเนี่ยนะเขาเซตมาสำหรับรถที่เป็นวิ่งในเมืองอะ City Car วิ่งช้าๆสลับจุดนิ่งใช่คือเขาเซตมาตั้งแต่ในเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองแล้วพอไปวิ่งทางไกลความเร็วสูงสูงรอบสูงสูงกลายเป็นกินน้ำมันอย่างทุกวันนี้เพิ่มใช้คิวอย่างเงี้ยวิ่งในเมืองประหยัดมากนะเครื่องพันสี่เนี่ยวิ่งมันเป็นรถ JDM ใช่วิ่งประหยัดมากเลยแต่พอออกต่างจังหวัดเมื่อไหร่ปุ๊บพอความเร็วใช้ความเร็วเดินทาง120รอบเครื่องมันขึ้นไป 3,000 กว่ารอบอ่ะมันไม่ใช่ไงมันก็เลยกินน้ำมันแต่ถ้าคนอื่นขับเขาบอกไม่กินคนอื่นเขาวิ่งร้อยเดียวรอบเครื่องก็ไม่ถึง 3,000 รอบเครื่องก็ 2,500 ก็ยังได้อยู่มันอยู่ที่รอบเครื่องยนต์ที่เขาเซตมาด้วยรถอย่างอเมล่าเนี่ยถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยแน่นอนกินกว่ารถเครื่องใหญ่เพราะรอบมันถูกจำกัดด้วยอัตราทดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อเมล่าเป็นเกียร์ CVT เนี่ยความเร็ว100จะรอบจะวิ่งไม่เกิน 1,000 รอบไม่เกิน 2,000 รอบต่อนาทีเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับตัว Civic ที่เป็นเครื่อง 1,600 หรือ 1,800 นะครับเอาเป็น 1,800 แล้วกัน FDมันจะกินไม่ได้หนีกันที่ความเร็วลอยตัวเท่ากันนะอเมล่าอาจจะได้เปรียบเล็กน้อยนะครับที่ความเร็วลดเปล่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเร่งแซงเมื่อไหร่เนี่ยแหละอยู่ที่คนขับเท้าหนักว่าอเมล่าถ้าวิ่งทางไหลๆยาวๆเนี่ยไม่ได้กินกว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเร่งแซงหรือมีบรรทุกคนโดยสารครับอันนี้การเร่งแซงแล้วได้อัตราเร่งที่เทียบเท่ารถเครื่องใหญ่เนี่ยแน่นอนมันกินกว่าเพราะต้องฉีดน้ำมันเยอะก็เครื่องเล็กอ่ะพยายามจะวิ่งให้เร็วเขาต้องรีดมันต้องเค้นมันออกมาเข้าใจคำว่าถึงที่หมายสบายผิดกันไหมถูกป่ะบางคนไม่เข้าใจนะขออธิบายภาพรวมนิดหนึ่งบางคนเนี่ยย้อนกลับไปถึงมอเตอร์ไซค์เลยพี่ผมขี่400ขี่600คุณไปออกทัวร์กับรถ1,200ไปได้ไหมไปได้เขาวิ่ง100 406คุณก็วิ่งได้วิ่งได้เหมือนกันแต่คุณวิ่ง106ในขณะที่คุณวิ่ง 4,800 รอบก็เขาบิดแค่นี้เขาวิ่ง106แค่ 3,000 รอบรถเล็กนี่บิดแบบโอ้โหกว่าเพราะฉะนั้นเวลามันถึงที่หมายมันก็สบายผิดกันครับรถยนต์ก็เหมือนกันเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ต่างกันตรงนี้แหละใช่อ่ะไปดูเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับครับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยนะครับร่วมกับไรเดอร์อินชูรันบล็อกเกอร์แล้วก็สปิชชนาจะทำโครงการพรบ.อิ่มใจเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลสิริราชนะครับก็โดยทุกกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านโครงการนี้จะหัก100บาทเพื่อสมทบทุนพูดง่ายๆก็คุณผู้ชมที่ซื้อกรมธรรม์ผ่านโครงการนี้ก็เท่ากับได้ทำบุญไปด้วยนะครับแล้วก็เริ่มซื้อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาสามารถซื้อได้ล่วงหน้าด้วยนะโดยไม่ต้องรอให้กรมธรรม์เดิมหมดอายุนะครับไปดูเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้สิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่า10,000คนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับ
ดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี 2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันบรกเกอร์จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์อุทิศ 84 พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชที่โทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ